ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่อยากจะมารีวิวตัวนาฬิกามิเชลคอร์ที่บางคนรู้จักแต่บางคนก็ไม่รู้จักนะคะคนไหนคนไหนไม่รู้จักก็อาจจะรู้จักวันนี้นะโอเคแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีเจตนาจะมาอวดอะไรยังไงนะคะแต่ที่เอามารีวิวเพราะว่าหนึ่งเนี่ยบางคนอาจจะอยากซื้อยี่ห้อนี้อยู่หรืออยากจะคือสนใจอยู่สองคือว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนสามคือว่าจะซื้อเราจะมั่นใจไหมว่ามันเป็นของจริงหรือว่าจะโดนโกงไหมเพราะว่าแอมสั่งมาเนี่ยแอมสั่งจากร้านในเว็บไซต์ซึ่งจริงๆอ่ะก่อนที่แอมจะซื้ออันนี้คือแอมอยากได้มานานแล้วเพราะแอมเห็นคุณโมเมใส่แล้วแอมรู้สึกว่ามันสวยแต่คือตอนแรกก็ไม่รู้จักว่าคือมันเป็นยี่ห้ออะไรอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอเราอยากได้เราก็เหมือนฝักใฝ่จดจ่ออะไรเงี้ยเราก็พยายามหารูปหาอะไรจนรู้ว่ามันคือมิเชลคอร์นะคะแล้วก็คือแอมอยากได้มาประมาณน่าจะแบบเป็นปีแล้วนะคือแต่ว่าคือมันก็รู้สึกว่าคือตอนแรกคือยังไม่ได้อยากได้มากแต่ว่าคือก็สนใจอยู่จนมันก็หายไปแล้วพอมาดูรูปอีกก็อยากได้อีกนะคะทีนี้เนี่ยพอเราอยากได้เราก็เซิร์ชหาข้อมูลว่ามีขายที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเว็บไซต์บางอันก็ขายค่อนข้างสูงคือบังเอิญแอมไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยแอมก็เล่น IG ใช่ไหมแล้วก็ไปเจอกับคือแอมก็จะเหมือนกับตัวชาร์ปตัวที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะตัวสี่เหลี่ยมแอมเรียกตัวชาร์ปจริงๆเขาอาจจะมีชื่อเรียกนะคะก็หาคำว่ามิเชลคอร์ดูว่ามันมีรูปอะไรบ้างพอโพสเรารู้สึกอยากได้อะไรเงี้ยพอเราอยากได้เราก็บังเอิญไปลิงก์กับIG ของน้องคนหนึ่งซึ่งเขาเขียนว่ารับพรีออเดอร์มิเชลคอร์เราก็เลยเข้าไปดูรูปนะคะดูรูปดูอะไรอย่างเงี้ยก็น้องเขาก็โอเคคือดูหนึ่งเลยเนี่ยดูอะไรรู้ไหมว่าโอเครูปเนี่ยอัปโหลดคือเป็นระยะเวลาคือแบบเหมือนกับเป็นปัจจุบันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าโอเครูปนี้คืออัพมาเป็นชาตินึงแล้วก็มีการคุยกับเพื่อนในนั้นอะไรเงี้ยคือเราก็ดูนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยก็เขาก็มีไลน์ใช่ไหมคะก็เลยเหมือนกับก็เลยไลน์แอดไลน์ไปคุยอะไรเงี้ยก็สรุปว่าน้องเขาคนน้องกิ่งก็ชื่อน้องกิ่งนะคะไม่ได้มีได้ส่วนเสียกับน้องกิ่งนะต้องบอกก่อนว่าวิดีโอนี้คือไม่ได้อะไรเลยอัพซื้อได้ค่ะตามเว็บไซต์ของน้องเขาเลยแล้วก็ไม่ได้มีส่วนลดแต่ว่าที่อยากทำเพราะว่าคือคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็จะได้ให้เพื่อนๆที่สนใจเนี่ยมั่นใจว่าซื้อถ้าเกิดซื้ออันนี้เนี่ยหนึ่งเลยแค่ไม่ต้องดูเรื่องราคาคืออาจารย์บอกว่าอย่างน้อยคือไม่โดนโกงนะคะเพราะว่าวันนี้แอมไปรับของที่บ้านแม่น้องที่ประเทศไทยมาคือน้องคนนี้เขาอยู่อเมริกาเขาไปเรียนนะคะแล้วก็กลายเป็นทำงานไปเลยแล้วก็เพิ่งจะเปิดเว็บไซต์ซึ่งเปิดมาได้เมื่อต้นเดือนมีนานี้เองซึ่งแอมก็เข้าไปมันเป็นเว็บไซต์แอมจะลิงก์ไว้ให้ลองดูนะคะน้องกิ่งดูก็พี่แอมไม่ได้มีอะไรนะแต่ถ้าเกิดซื้อของต่อไปน้องกิ่งจะลดให้อันนี้ก็ยินดีนะคะโอเคนะก็อย่างนี้น้องก็ชื่อน้องกิ่งนะคะก็มีการไลน์คุยกันแล้วก็ดูคือดูรายละเอียดอะไรเงี้ยแหละแอมก็ดูเว็บอื่นๆซึ่งก็ดูเปรียบเทียบนะคะสรุปสุดท้ายก็คือมาตกลงที่ของน้องเขาเสร็จแล้วเนี่ยคือตอนแรกแอมดูเนี่ยสีทองพอดูไปดูมาก็อยากได้สีน้ำตาลอีกแล้วก็ราคาเนี่ยก็เหมือนในเว็บเลยคือจริงแอมซื้อแล้วสีทองมาเนี่ย 9,000 นะคะราคาบางอันที่แอมไปดูใน IG บางร้านที่เป็นดาราน้องปรางคือจะพูดเลยเขาจะว่าอะไรไม่ได้ก็ตอนแรกก็คือจะซื้ออันนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ตอบไลน์มาแล้วก็เหมือนเราถามไลน์ไปแล้วก็ไม่ตอบซึ่งอาจจะไม่ได้ขายแล้วหรือ IG นี้ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่รู้ซึ่งราคาสูงกว่านี้ด้วยแต่เขาเป็นดารานะลองอย่างจำไม่ได้แล้วตอนนั้นคือเหมือนกับดูรูปแล้วก็แท็กดูแล้วก็เหมือนแบบคลิกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าอันนั้นไม่โอเคเพราะว่าไม่มีการโต้ตอบเรานานเกินไปข้ามวันส่วนน้องกิ่งเนี่ยพอไลน์ไปถามสักพักนึงก็ไลน์กลับมาเพราะว่าเวลาเขาไม่ตรงกันกับเราอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วก็โอเคคุยกันอยู่ประมาณ 2-3 วันก็ตัดสินใจเลือกนาฬิกานะคะตอนแรกก็ไม่รู้จริงๆอยากเลือกอันเดียวแต่คิดว่าคือมันก็ไม่ได้คือถามว่าราคาสูงไหมก็ไม่ได้สูงจนแบบหลายแสนก็เป็นหลักพันคือแบบใกล้ๆหมื่นซึ่งโอเคมันก็แบบพอซื้อได้นะคะแล้วก็คือมันก็ชอบอะไรเงี้ยนะก็เสร็จแล้วก็เลยเหมือนกับโอเคโอนเงินไปให้น้องเขาครึ่งนึงส่วนนึงนะคะแล้วก็บอกน้องเขาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดของมาเนี่ยพี่จะคือไปละก็คือมีการคุยกันนะว่าของมาประเทศไทยยังไงแอมก็เลยบอกว่าขอไปเอาได้ไหมขอไปละแล้วก็จ่ายตังค์ตอนนั้นเลยได้ไหมเพราะว่าถามว่าจริงๆถ้าเกิดจะให้โอนเงินเลยเป็นหลักหมื่นละอย่างเงี้ยเราก็1เลยเนี่ยถึงแม้เราจะดูโปรไฟล์แล้วเราก็มั่นใจระดับนึงแต่ว่านึกออกมั้ยคือขอเงินเราต้องไปอยู่กับเขานานอ่ะก็เอาส่วนหนึ่งก็พอนะคะก็เหมือนกับว่าก็เลยโอนไปให้น้องเขาส่วนหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็ของมานะคะพอของมาเนี่ยแอมก็น้องเขาก็เลยไลน์ให้ก็มีการโทรคุยกันจากไลน์นะ
ก็เลยเหมือนกับคุยกันแล้วก็ให้เบอร์ให้ที่แอมก็น้องเขาก็ให้เบอร์คุณพ่อมาแล้วก็แอมก็โทรไปถามแล้ววันแอมก็ไปเอาของที่บ้านซึ่งบ้านน้องเขาก็เป็นร้านทำผมคุณแม่ทำร้านทำผมซึ่งไปเจอคุณพ่อคุณแม่มาก็น่ารักคุณแม่ยังสาวอยู่เลยนะคะแล้วก็ต่อไปน้องเขาอาจจะเอาเครื่องสำอางมาขายอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวสรุปสุดท้ายก็คือที่คุยเยอะเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกับน้องกิ่งแต่จะบอกว่าถ้าจะซื้อรายการร้านนี้ก็หนึ่งเลยคือไม่โกงเพราะว่าเราก็มั่นใจเพราะเราก็ไปซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็ไปเจอบ้านมาแล้วด้วยนะคะไปหาที่บ้านมาก็คงไม่ดีหายไปไหนนะคะแล้วก็พอดีไปเห็นที่บ้านเห็นรูปน้องกิ่งด้วยโฆษณาของนี่อะไรอะกสิกรเป็นแบบบอร์ดเลอร์เลยนะคะสวยด้วยนะแม่ค้าสวยโอเคก็เดี๋ยวเรามารีวิวแล้วกันนะคะก็ซื้อมานี่เนาะจะมีถุงแบบนี้ให้นะคะเป็นถุงกระดาษมิเชลคออย่างนี้นะคะแล้วก็ซื้อมา2สีเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะโอเคกล่องก็เนี่ยมันจะเป็นกล่องไม้นะคะคือไม้แบบก็ไม่ถึงคือไม้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นไม้ประมาณไหนนะแต่ว่าเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะคือเหมือนลงเป็นตัวพิมพ์ที่คือขูดแล้วมันจะเป็นตัวนูนไม่นูนอ่ะมันเหมือนลงไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนูนต่ำอ่ะนูนต่ำถ้านูนสูงมันคือเลยมานี่คือนูนต่ำคือมันบุบลงไปอะไรเงี้ยนะเลนส์สีมาใช้ได้ประโยชน์นะอันนี้เป็นนูนต่ำแบบนี้นะคะโอเคเนี่ยเขียนว่ามิเชลคอแบบนี้นะคะกล่องเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวกล่องมันก็จะเป็นฝาปิดอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ก็จะเขียนมิเชลคอตรงขอบนี่เหมือนกันนะคะนี่นาฬิกาจะโอเคเปิดให้ดูนะคะแอมแกะมาดูแล้วละรอบนึงนะคะแล้วก็น้องเขาก็ไม่ได้เอาราคาออกเลยนะคือเขาก็เห็นคือบวกก็ไม่ได้เยอะมากอันนี้ราคาจากป้ายเนี่ยเขาก็เขียนเลย MK รุ่นนี้คือรุ่น MK 5055นะคะราคา250เหรียญนี่นะคะป้ายก็จะมีตัวนี้ให้มาอย่างนี้นะคะรุ่นเนี่ยแล้วก็ในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวคู่มือบอกนะคะเพราะมันมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะคะนี่คู่มือที่อยู่ข้างในนะคะค่ะก็ส่วนนาฬิกานะคะก็ที่แอมบอกไปมันจะมีป้ายอยู่นะคะแล้วก็แอมยังไม่ได้ตัดสายมันจะที่แอมดูเนี่ยมันจะ38มิลหรืออะไรประมาณเนี้ยนะก็สีจะเป็นสีทองคือรุ่นเนี้ยมันจะมีสีทองกับสีทองชมพูพิงโกโกโรสโกนะคะอันนี้ก็จะมีเข็มมินจะมีปุ่มทั้งหมด3อันซึ่งแอมยังไม่ได้ดูคู่มือนะคะตรงปุ่มกลางจะเขียน MK ที่เป็นสลักลงไปแล้วก็มีอันนี้ก็จะเขียนมิเชลคอตรงนี้ส่วนไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นที่มันจะเป็นกดแล้วก็ถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดแล้วถึงจะหลุดออกมานะคะตรงนี้ก็จะมีรหัสอยู่นะด้านหลังก็จะมีเนี่ยค่ะเขียนตรงนี้อีกเขียนว่าstainless steel นะถ้าอ่านไม่ผิดนะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ของแล้วข้างหลังก็จะเขียนมิเชลคอด้วยนะคะเอาประมาณนี้นี่โอเคคือแอมต้องไปตัดสายก่อนเพราะว่าลองใส่แล้วมันใหญ่ไปมันหลวมไปนะคะโอเคนี่นะคะประมาณนี้นี่คือยังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ตัดคือยาวประมาณนี้เลยก็ต้องไปตัดสายก่อนนะคะก็อันนี้คือ MK 5055นะคะเคคาส่วนอีกตัวนึงก็เหมือนกันค่ะเป็นกล่องอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จะซื้อสีน้ำตาลรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดี๋ยวนะอันนี้จะเป็น MK 0412นะคะอันนี้ราคามันป้ายมันหลุดแล้วอันนี้ราคา149เหรียญมันจะมีที่ติดอยู่ข้างล่างมันหลุดไปนะคะอันนี้คือแอมว่ามันก็โอเคอ่ะคือเราก็รู้มันต้องบวกว่ามันหิ้วมาแต่ว่าคือไม่ใช่บวกจนแบบอลังการงานสร้างมากอะไรเงี้ยนะคะโอเคก็เหมือนฝากเขาซื้อของคนที่อยู่เมืองนอกก็มีเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูนาฬิกาละกันอุ้ยตายหลุดนี่นะคะก็จะเป็นเรือนนี้จะเป็นสีน้ำตาลซึ่งแอมว่ามันสวยอ่ะมันเป็นแบบคือมันมีความเงาๆอ่ะมันไม่ได้เป็นน้ำตาลแล้วไอ้นี่ทีเดียวนะคะก็จะมีตัวนี้มันจะมีคริสตัลรอบนี้แล้วก็มีปุ่ม3อันเหมือนกันนะคะมีอันนี้มีบอกวันที่ตรงนี้ข้างหลังก็เขียนเหมือนกันนะคะมีเชลคอตรงนี้
นะคะมีตรงนี้เขียนเหมือนกันนี่เขายังติดสตอร์เทปอยู่นะคะแล้วก็มีซีรีส์ตรงนี้เขียนเบอร์112900เนี่ยค่ะมันก็จะมีตัวเขียนบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกไหมตรงที่เนี่ยค่ะประมาณนี้ให้ดูก่อนก็ใหญ่เหมือนกันนะคะคือแอมชอบใส่นาฬิกาใหญ่ๆอ่ะซื้อพอซื้อเล็กๆมาแล้วซื้อไม่ค่อยได้ใส่นี่นะคะก็ประมาณนี้ก็จริงๆลองดูนะคะแต่ว่าคือช่วงนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองแบบซื้อของช้อปปิ้งเยอะมากซึ่งมันก็เป็นผลเสียซึ่งทำเราก็ต้องทำงานมาใช้นี่เยอะขึ้นคือสรุปคือเราก็ต้องรู้ตัวเองนิดนึงนะคะแต่ก็พยายามเบรกนิดนึงตอนนี้แต่ว่าคือถ้าเป็นนาฬิกาก็คงใช้ได้งานแต่ช่วงนี้คือเครื่องสำอางอาจจะแบบต้องเผาๆลงแล้วเพราะรู้สึกว่าจะซื้อของที่มีอยู่แล้วเยอะเหลือเกินอะไรเงี้ยนะบัสออนก็ซื้อแล้วซื้ออีกเลยอยากลองนะก็สรุปว่าวันนี้ก็คือคิดว่าคงได้ประโยชน์นะคะแล้วก็จะบอกว่าคือแอมเนี่ยเวลาทำวิดีโอเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะอะไรที่มันไม่ดีเลยแต่ว่าเราแอมรู้สึกว่าโอเคอยากทำแล้วก็แอมว่ามันเป็นมันทำให้เรามีข้อมูลมากขึ้นอะไรเงี้ยถามว่าวันนี้เราจะไปหยุดคนที่ไม่ให้ช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะแอมว่ามันก็ทำให้เรามีข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ชมนะคะแล้วก็ถ้าวันนี้พูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแสงก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าวันนี้คือไปทำงานมาแล้วกลับบ้านก็ดึกแล้วซึ่งมันก็แต่คืออยากอัดคลิปมานะคะอยากมาคุยอยากจะมาแชร์ที่สำคัญคือว่าพอเราถ้ากลางคืนเนี่ยไม่สามารถรีวิวของนี่เป็นเครื่องสำอางได้เพราะแสงมันจะไม่ได้เป็นแสงจริงเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นไฟแบบประมาณนึงนะคะก็เลยมาคุยเป็นประมาณนี้ดีกว่าจะได้ไม่เสียเขาเรียกว่าอะไรอะเสียสีจริงๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะถ้าดูแล้วชอบอย่าลืมกด Subscribe ด้วยจะได้สมัครหรือกดสมัครรับข้อมูลนะคะพูดทุกวิดีโอเลยนะคะก็จะได้เป็นติดตามกันตลอดไปสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่